จชิ้นนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟต้องฟังนะฮะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็เป็นคนที่ดื่มกาแฟดำด้วยนะฮะไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลนะครับผลการวิจัยใหม่ศึกษาเกี่ยวกับคนที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยนะครับโดยใครที่ดื่มกาแฟบ่อยครั้งแล้วก็ดื่มในปริมาณมากเนี่ยเขาบอกว่าผลวิจัยใหม่นั้นอาจจะทำให้ไตนั้นเสี่ยงต่อภาวะไตวายคล้ายๆกับคนที่สูบบุหรี่จัดนะครับงานวิจัยล่าสุดนั้นจากทีมงานของจอห์นฮอฟกินส์บูมเบิร์กสคูลออฟพับลิกเฮลท์นะฮะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Journal of America นะฮะก็เขามีการไปตรวจสอบเนี่ยครับเรื่องของเมทาบอไลซ์ในเลือด372รายการจาก 5,000 คนพบว่าสารเมทาบอไลซ์41รายการที่เกี่ยวข้องกับการดื่มกาแฟนะครับในบรรดาสารที่ตรวจพบทั้งหมดเนี่ยก็พบสารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไขมันที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญกรดน้ำดีถือว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไตแต่ยังพบสารอีก2ชนิดนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญสารกันบูดเบนโซเอทที่มักพบหลังการสูบบุหรี่นี่เห็นตรงเนี้ยนะครับและอาจนำไปสู่ภาวะไตวายได้นักวิจัยยังกล่าวบอกว่าปรากฏตัวของสารเหล่าการปรากฏตัวของสารเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นของการเกิดโรคไตเรื้อรังที่ทำหน้าที่เสื่อมลงอย่างช้าๆค่ะนั่นหมายความว่าถ้าใครบริโภคกาแฟบ่อยครั้งนะครับในปริมาณมากเนี่ยวันนึงหลายๆคนเนี่ยที่ชอบชงกาแฟไว้แล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆพอหมดก็เทใส่นะแล้วก็ดื่มไปแบบนี้โอกาสที่ไตมันจะต้องทำงานเนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็โอกาสทำให้ไตนั้นทำงานหนักแล้วก็เสื่อมลงช้าๆนักวิจัยเขาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มกาแฟแต่ปริมาณเพียงพอนั้นมันดีต่อสุขภาพนะแต่ถ้ามันมากไปเนี่ยมันเสี่ยงทำให้ไตวายแล้วถามว่าถ้าดื่มวันละแก้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าการดื่มกาแฟวันละแก้วเนี่ยช่วยสลายนิ่วในไตอ๋อเหรอนี่คือถ้าดื่มแก้วเดียวนะแก้วเดียวหรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักนิดหน่อยดีแต่ถ้าดื่มทีดื่มเยอะไม่ดีเพราะว่าไตทำงานหนักเอาง่ายๆล่ะครับคุณผู้ชมสังเกตได้นะฮะวันไหนถ้าเราดื่มกาแฟเยอะเนี่ยเราเข้าห้องน้ำเนี่ยกลิ่นปัสสาวะของเราจะได้กลิ่นกาแฟอันนั่นแหละเริ่มจะไม่ดีละนะเริ่มจะไม่ดีละเพราะว่าไตนั้นทำงานหนักละอ๋อนี่คือเยอะเกินไปใช่ไหมนี่เยอะเกินไปละดังนั้นดื่มแต่พอเหมาะค่ะนี่เป็นผลงานวิจัยใหม่นะฮะของคนที่ชอบดื่มกาแฟก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแล้วก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของไตทำงานหนักตอนนี้รู้สึกว่าคอทำงานหนักนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องมีข่าวดีๆมาบอกเล่ากันสักนิดนึงสำหรับใครที่เป็นแฟนลูกอมแฮกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีรสดั้งเดิมแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ออกรสชาติใหม่มาอีก4รสชาติตรงกลางที่เห็นสีแดงๆอันนั้นเป็นรสชาติเลกูล่านะคะเป็นรสชาติดั้งเดิมแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าให้ท่านเลือกซื้อเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะตอนนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะรวมไปถึง 7-Eleven ที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ท่านก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้สำหรับลูกอมแฮกนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษค่ะโอ้โหมีชื่อเสียงมานานมากแล้วก็ในปีหน้านะคะลูกอมแฮกเนี่ยจะมีอายุครบ100ปีแล้วในปี2022รสชาติของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเย็นสดชื่นชุ่มคอได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกด้วยเอาเป็นว่าแฟนๆที่เคยซื้อจากห้างสรรพสินค้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด-19 อาจจะทำให้ท่านเนี่ยไม่อยากไปเดินห้างท่านสามารถซื้อผ่านทางออนไลน์ได้เซเว่นออนไลน์ก็มี Shopee Lazada JD Central หรือว่า7-Eleven ใกล้บ้านท่านก็ไปหาซื้อเลือกซื้อมาอมกันได้ชุ่มคอกันไปยาวๆเลยนะคะนี่เกิดมาก็เจอแล้วนะแฮกเพราะว่าเขาจะครบ100ปี เรายังไม่ได้ครึ่งอายุของเขาเลยใช่นะฮะเอาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะฮะหลายคนชอบมากนะฮะ